อาจารย์เยาวเลศนัดวิปแลบนะคะไซโคเทอราปูติกเอเจนต์นะคะโอเค next slide ให้อาจารย์ด้วยค่ะยาที่ใช้ในการรักษากลุ่มอาการทางจิตและประสาทเนาะมันก็จะมีอยู่หลายกลุ่มด้วยกันเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มอาการของคนไข้ไม่ว่าจะเป็นแอนไซตี้เนาะชิโซฟีเนียนะคะหรือว่าดีเพรสชันนะคะหรือว่าแมนิกไบโพลาร์ดิสออเดอร์อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นการใช้ยาในเรื่องของไซโคโทรปิกเอเจนต์เนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อมุ่งหวังให้คนไข้เนี่ยนะคะมีการหายจากกลุ่มอาการดังกล่าวนะคะโดยที่ไซโคโทรปิกเอเจนต์เนี่ยนะคะถ้าเราแบ่งตามการรักษาเนาะแล้วก็ตามการรักษากลุ่มอาการของโรคต่างๆของคนไข้เนี่ยนะคะเราก็บอกว่าสามารถแบ่งออกได้เป็น4กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะคะนั่นก็คือแอนไทซิโคติกดรักส์นะคะแอนซิโอเลติกเอเจนต์แอนไทดีเพรสแซนต์แล้วก็มูดสเตบิไลเซอร์นะคะไปที่แอนไทดีเพรสแซนต์ก่อนเลยนะคะ next slide please โดยที่ตัวแอนไทดีเพรสแอนไทซิโคติกดรักส์เนี่ยนะคะเราบอกว่าประกอบไปด้วย2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนั่นก็คือ typical แล้วก็ atypical antipsychotic drugs นะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่ากลุ่มของ typical เนี่ยนะคะมันจะออกฤทธิ์หลักๆเลยก็คือที่ D2 receptor นะคะออกฤทธิ์ในการเป็น D2 receptor antagonist นะคะมันก็ตัวอย่างของยากลุ่มนี้นะคะก็อย่างเช่นพวก haloperidol เนาะ haloperidol เนี่ยนะคะจัดเป็น potentนะคะ D2 receptor antagonist นะคะแต่อย่างที่เราทราบกันดีว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดปามีนจิกพาสเวย์เนี่ยมันมีทั้งหลากหลายใช่ไหมโดยที่ฮาโลโพลิดอลเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะใช้ในการรักษาเฉพาะเพียงแค่ positive symptom นะคะเพราะว่าอาการของ positive symptom เนี่ยนั่นก็คือมันเกิด hyper activation นะคะที่เมโซลิมบิกพาสเวย์นะคะแต่ว่ามี hypo activation ที่เมโซคอร์ติคอลพาสเวย์นะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ถ้าเป็นไฮโปแอคทิเวชันที่เมโสคอร์ติคอลพาธเวย์เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการเกิดเนกาทีฟซิมทอมนะคะดังนั้นพอฮาโลพิริดอนมันไปบล็อกทั้งหมดมันก็เทียบเท่ากับว่ามันรักษาได้เฉพาะโพซิทีฟซิมทอมแต่ทำให้เนกาทีฟซิมทอมเนี่ยเกตเวิร์สแล้วก็เหนี่ยวนำให้เกิดไซด์เอฟเฟกต์ต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นผลต่อ EPS แล้วก็ทิโรอินฟันดิบูลาพาธเวย์ทำให้เกิดไฮเปอร์โปแลคตินีเมียนะคะดังนั้นกลุ่มของ atypical antipsychotic drugs เนี่ยนะคะก็เป็นกลุ่มที่บางครั้งเราก็เรียกว่าเป็น second generation antipsychotic drugs เนาะกลุ่มนี้ก็คือพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะสามารถให้ยารักษาได้ทั้ง positive แล้วก็ negative symptom โดยที่มีผลในเรื่องของ side effect เนี่ยน้อยนะคะโอเคทีนี้กลุ่มที่2นะคะก็เป็น anxiolytic agent นะคะอาจารย์บอกว่า anxiolytic agent ก็คือยาคลายกังวลยาคลายเครียดนะคะบางครั้งเขาก็ใช้เป็นยานอนหลับด้วยนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของเบนโซไดซิปีนนะคะอย่างเช่นไดซิแปมลอร่าซิแปมนะคะแล้วก็กลุ่มอื่นๆนะคะอย่างเช่น 5-HT1A receptor agonist นะคะอย่างเช่นตัวของบูสไพโรนนะคะแล้วก็เบต้าบล็อกเกอร์อย่างโพพานูรอลแล้วก็แอนทายดีเพรสแซนต์ดรักส์นะคะทีนี้ในกลุ่มนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะโฟกัสเป็นหลักเลยนั่นก็คือกลุ่มของเบนโซไดซิปีนเพราะว่ามีการใช้เยอะนะคะถัดมากลุ่มที่3ก็เป็นกลุ่มของ antidepressant drugs นะคะซึ่ง antidepressant drugs เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าสามารถแบ่งออกเป็น5กลุ่มดังนี้นะคะกลุ่มที่1ก็คือ MAOI เนาะก็จะ inhibit การทำงานของ monoamine oxidase enzymes นะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่า MAO เนี่ยนะคะประกอบไปด้วย MAOA แล้วก็ MAOB นะตัว MAOA เนี่ยนะคะเราพบว่ามันเป็น target ของการพัฒนายา antidepressant แต่ถ้าเป็น MAOB เนี่ยนะคะมันจะเป็น target ของยาที่ใช้ในการรักษาปากินสันนะคะทีนี้ถัดมาก็จะเป็นกลุ่มของ reuptake inhibitor ก็ประกอบไปด้วย tricyclic antidepressant อันนี้โครงสร้างมันเป็นแบบ tricyclic เนาะมันก็เลยแยกเป็นกลุ่มออกมานะคะแล้วก็มันจะบล็อกแบบไม่ specific ที่ transporter ใด transporter 1 นะคะทีนี้เขาก็พยายามที่จะพัฒนาให้มันแบบ selective มากขึ้นก็ได้มาเป็น SSRI NERI นะคะสุดท้ายก็ได้เป็นกลุ่มของDual Action นะคะส่วนกลุ่มสุดท้ายนะคะก็จะเป็น Mood Stabilizing Agent นะคะก็จะมีตัวลิเทียมคาร์บอนเนตคาร์บามาซิปีนแล้วก็โซเดียมวาโปเอทนะคะตัวคาร์บามาซิปีนแล้วก็โซเดียมวาโปเอทเนี่ยนะคะเราพบว่ามันมีฤทธิ์ในการรักษา Anti Seizure ด้วยนะคะ Anti Epileptic Drugs นะคะอาจารย์ก็เลยไปพูดเยอะนะคะในกลุ่มของ AED นะคะส่วนที่เป็นลิเทียมคาร์บอนเนตเนี่ยนะคะที่เป็นลิเทียมคาร์บอนเนตปรากฏว่าทั่วพวกนี้เนี่ยนะคะมันถูกคลาสสิฟายอยู่ในกลุ่มของinorganic agent นะคะดังนั้นอาจารย์ก็เลยไม่ได้พูดถึงว่ามันมี SAR เท่าไหร่นะอาจารย์ก็เลยไม่ได้โฟกัสนะคะโอเคค่ะ next slide ให้อาจารย์หน่อยโอเคทีนี้จาก
case study นะคะเราบอกว่ามิสเตอร์มานะเนี่ยนะคะเขาอายุ73มิสเตอร์มานะอายุ73ปีนะคะปรากฏว่านะคะเขาเนี่ยแป๊บนึงนะคะปันอาจารย์เพิ่งได้มารับลูกระวังรถนะลูกขอบคุณค่ะครับถ้าหนูคุยกับอีอุ้ยก่อนค่ะอีอุ้ยเขาบอกไปไหนแล้วไหมคะโอเคนะคะเด็กโอเคนะคะโอเคค่ะลูกโอเคนะเด็กๆ เดี๋ยวฉันต่อที่เคสอาจารย์ต่อที่เคสสตัดดี้เลยเคสสตัดดี้ของเรานะคะก็จะเป็นเคสที่เกี่ยวข้องกับไซโคโทรมาติกเอเจนต์นะคะนั่นก็คือมิสเตอร์มานะเนี่ยนะคะอายุ73ปีนะคะปรากฏว่านะคะเขาอะจริงๆแล้วเขาก็เกษียณราชการแล้วเนาะจากการทำงานที่ Public Library นะคะเป็นระยะเวลากว่า8ปีแล้วนะคะทีนี้เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าภรรยาเนี่ยเสียชีวิตนะคะจากไมโอคาเดียลอินฟักชันนะคะแล้วนายมานะเนี่ยนะคะปกติเนี่ยเขาเป็นคนที่dependent กับภรรยามากเลยภรรยาที่จะเป็นคนดูแลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิจวัตรประจำวัน daily life นะคะการดูแลในเรื่องของการรับประทานยาการไปไหนมาไหนเป็นเพื่อนกันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการไปทำงานเรื่องของ volunteer work กับเพื่อนๆ นะคะที่ในเมืองอะไรแบบนี้เป็นต้นดังนั้นเมื่อภรรยาเขาเสียไปเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเศร้าโศกเสียใจมีความรู้สึกสูญเสียนะคะแล้วก็เคว้งคว้างแล้วก็เครียดนอนไม่หลับนะคะแล้วก็จากการสืบประวัติเนี่ยนะคะเราก็พบว่านะคะมิสเตอร์มานะเนี่ยเคยมีประวัติเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นโรคซึมเศร้าจากการที่ลูกชายเนี่ยเสียชีวิตนะคะจากอุบัติเหตุนะคะแล้วตอนที่ลูกชายเสียชีวิตเนี่ยนะคะตอนแรกเลยเนี่ยหมอก็จ่ายยา MAOI เพื่อรักษาโรคซึมเศร้านะคะแต่ทีนี้เนี่ยหมอเปลี่ยนยาเร็วเกินไปเป็น SSRI ทำให้มิสเตอร์มานะเนี่ยนะคะมีอาการของเซโรโทนินซินโดรมเกิดขึ้นนะคะพอเมื่อรักษาไปแล้วพอใช้ SSRI ไปปุ๊บก็ยังทนฤทธิ์ยาไม่ได้อยู่นะคะสุดท้ายหมอก็เลยสั่งเปลี่ยนไปเป็นเดซิพรามีนก็ใช้ยาตัวนี้เนี่ยในการรักษาโรคซึมเศร้าเนี่ยมาเป็นระยะเวลา1ปีนะคะจนกระทั่งเขาหายนะคะทีนี้จากการที่เขามีประวัติเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยนะคะทีนี้พอภรรยาเสียเนี่ยหมอก็กลัวว่าอาการที่มันมีปัจจัยทริกเกอร์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาจจะส่งผลทำให้มีการรีเคอเรนซ์ของการเป็นโรคซึมเศร้ากลับมาอีกนะคะดังนั้นหมอก็เลยพยายามที่จะรีบรักษามิสเตอร์มานะเนี่ยให้เร็วที่สุดนะคะดังนั้นคะก็เราก็จะต้องเลือกนะคะตัวยาที่เหมาะสมให้กับมิสเตอร์มานะนะคะโดยที่ปัจจุบันนี้เนี่ยมิสเตอร์มานะเขามีภาวะอาการต่างๆนะคะอย่างเช่นมีโรค congestive heart failure นะคะออนยาไดจ็อกซินอยู่มีการปวดข้อเข่าเป็นบางครั้งบางคราวก็กินยาฟีโนโปรเฟนเอนเซตคลาสสิคอลเอนเซตนะคะแล้วก็มีการแสบท้องเป็นครั้งคราวเขาก็กินฟาร์มูดีนนะคะทีนี้เนี่ยนะคะไปที่คำถามได้เลยค่ะทีนี้นะคะอาจารย์ก็เลยบอกว่าให้นักศึกษาเนี่ยนะคะข้อ1เนาะก็คือให้ identify problem ของมิสเตอร์มานะนะคะส่วนข้อ2ก็คือ identify ในเรื่องของตัว patient specific factor นะคะอย่างเช่นมิสเตอร์มานะเนี่ยเขาเป็นคนแก่นะมีปัญหาอะไรนะคะมี underlying disease อะไรพวกเนี้ย identify มาให้หมดอันนี้คือข้อ2นะคะแล้วซีโรโทนินซินโดรมเนี่ยมันเป็นยังไงมีอาการยังไงแอนติโดดของมันคืออะไรเนี่ยหามาเนาะนี่คือข้อ2นะคะแล้วก็ข้อ3เนี่ยนะคะอาจารย์บอกว่าเรามียาทั้ง6ตัวนะคะ previous slide ให้อาจารย์หน่อยยาทั้ง6ตัวของเราเนี่ยประกอบไปด้วยตัวที่1ก็คือฟูวอกซามีนตัวที่2เนี่ยเป็นลอราซีแปมตัวที่3เป็นอัลปาโซแลมตัวที่4นะคะเป็นควาซีแปมนะคะตัวที่5เป็นฮาโลโพลิดอลตัวที่6เป็นคิวไทปีนนะคะอาจารย์อยากให้พวกเราเนี่ยนะคะหาข้อมูลที่เกี่ยวกับยาต่างๆทั้ง6ตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกลไกการออกฤทธิ์นะคะ target of action นะคะ active binding site เป็นยังไงนะคะมีการจับด้วยพันธะอะไรนะคะกับ target นะคะ
แล้วก็รวมไปถึงนะคะทำ SAR analysis ด้วยนะคะว่ายาพวกนี้เนี่ยมันมี SAR อะไรยังไงคือตัวที่2 3 4เนี่ยเป็นยากลุ่มเบนโซไดซปีนดังนั้นหนูพูด SAR รวมได้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็มาพูดในเรื่องของฟาร์มาโคไคเนติกโปรไฟล์นะคะโดยเฉพาะเน้นในส่วนของเมตาบอลิซึมพาธเวย์นะคะเม็ดแล้วได้อะไรแอคทีฟรีแอคทีฟเมตาบอไลท์นะคะเป็นเมเจอร์หรือไมเนอร์ผ่านรีแอคชั่นอะไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็มียาบางตัวเนี่ยหลังจากเม็ดแล้วเนี่ยได้ท็อกซิกเมตาบอไลท์นะอย่างเช่นตัวฮาลูพริดอลดังนั้นอาจารย์อยากให้ช่วยคลาริฟายเมคานิซึมของการเกิดท็อกซิซิตี้ของตัวฮาโลพอลิดอลด้วยว่ามันไปมีผลกับทาร์เก็ตอะไรโอเคไหมคะแล้วก็ให้พูดถึงในเรื่องของดักอินเทอร์แอคชั่นโดเซจและจีเมนไซเอฟเฟกต์ท็อกซิซิตี้ข้อควรระวังต่างๆนะคะว่าเราจะใช้ยาตัวนี้เนี่ยพวกนี้เนี่ยยังไงโอเคไหมคะอันนี้คือข้อ3นะคะส่วนข้อ4เนี่ยอาจารย์อยากให้เช็คดักอินเทอร์แอคชั่นนั่นเองนะคะเพราะว่ามิสเตอร์มานะเนี่ยมียาที่ทานประจำอยู่แล้ว3ตัวใช่ไหมปีโนโปรเฟนฟาโมติดีนแล้วก็ไดก็อกซินแล้วยา3ตัวนี้เนี่ยมันจะมีดักอินเทอร์แอคชั่นกับยาที่จะแพทย์ที่จะสั่งจ่ายหรือไม่ดังนั้นก็ต้องเช็คทั้ง6ตัวโอเคไหมคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือว่ามิสเตอร์มานะเนี่ยไม่ได้ดื่มเหล้าแต่เขาสูบบุหรี่ปรากฏว่าเมื่อภรรยาตายเนี่ยนายมานะสูบบุหรี่มากขึ้นนะคะดังนั้นสูบบุหรี่เนี่ยมีผลต่อการเมตาบอลิซึมยาบางตัวนะคะดังนั้นอาจารย์อยากให้นักศึกษาเนี่ยช่วยเช็คดรักสโมกกิ้งอินเทอร์แอคชั่นด้วยโอเคไหมคะนี่คือข้อ4เช็คว่าใครเป็น precipitant drug ใครเป็น object drug mechanism of interaction significant of interaction outcome of interaction แล้วก็ management ด้วยนะคะโดยเฉพาะคู่ของ phenoprofen นะคะกับ fluvoxamine เนี่ยเฮ้ยมันมีดัก interaction ที่สำคัญโดยการเหนี่ยวนำให้เกิดการรบกวนการทำงานของ platelet aggregation ตรงนี้เนี่ยอาจารย์อยากให้พวกเรา clarify อ่ะให้พวกเราหากลไกเนาะของการเกิด platelet aggregation แล้ว fluvoxamine เนี่ยมันไปรบกวนตรงไหนนะคะโอเคข้อ5นะคะอาจารย์บอกว่าหลังจากที่เราได้รับข้อมูลทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะทั้ง SAR finding patient specific factor problem ของผู้ป่วยเนี่ยนะคะให้นักศึกษาเนี่ย design therapeutic outcome ว่ายาตัวไหนจะเหมาะสมกับมิสเตอร์มานะมากที่สุดข้อ5เนี่ยนะคะนักศึกษาไม่ต้องทำมาโอเคไหมข้อ5เนี่ยจะทำก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้รับข้อมูลข้อ1 2 3 4เรียบร้อยแล้วแล้วเรามาดิสคัชชันกันหลังจากเพื่อนพรีเซนต์เสร็จนะคะนี่คือข้อ5ส่วนข้อ6ก็คือถ้าคนไข้เนี่ยมีบาดแผลยาคาร์บามาซิปีนโอเคยาต้านซึมเศร้าเดซิพรามีนเนี่ยนะคะสามารถใช้ในผู้ป่วยรายนี้ได้หรือไม่นะคะให้อธิบายเหตุผลทำไมใช้ได้ทำไมใช้ไม่ได้นะคะแล้วถ้าใช้ไม่ได้เนี่ยมียาใดที่จะเหมาะสมกับมิสเตอร์มานะนะคะดังนั้นไอการใช้เดซิพรามีนเนี่ยมันหมายถึงว่าเป็นการย้อนกลับไปเมื่อตอนที่ลูกชายเขาเสียชีวิตแล้วเขาเป็นโรคซึมเศร้าเนาะนะคะอันนี้คือข้อ6โอเคไหมข้อ6ก็จะไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับข้อ1ถึงข้อ4ค่ะโอเคไหมคะเด็กๆเข้าใจไหมดังนั้นนักศึกษาก็ทำไฟล์นำเสนอเนาะเรียงมาตั้งแต่ข้อ1 2 3 4แล้วก็เป็นข้อ6ได้เลยโอเคไหมคะแล้วเราก็นำเสนอกันในอาทิตย์หน้าโอเคไหมคะโอเคค่ะมีข้อสงสัยใดๆอะไรไหมถ้าไม่มีหรือ